สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เรามาทำไก่ย่างสีแดงทานกันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำขายตามหน้าโรงเรียนนะคะสีแดงน่าทานแล้วก็เนื้อที่เขาใช้ในการมาย่างเนี่ยมันได้ทุกส่วนเลยนะคะแต่ว่าที่นิยมขายไม้ละ10 บาทเนี่ยพ่อค้าจะใช้ตรงสันคอนะคะซึ่งจะมีทั้งเนื้อทั้งหนังซึ่งมันจะนุ่มนะคะแล้วก็อร่อยแต่สำหรับวันนี้ป้าก็จะใช้ส่วนสันในค่ะไม่เอาหนังเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแก่แล้วนะคะก็จะไม่ทานของมันมากๆเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะจะใช้ส่วนไหนทำก็ได้หมดเลยค่ะเรามาเริ่มจากหมักไก่กันก่อนเลยนะคะป้าใช้สันในไก่1 กิโลกรัมรากผักชีกระเทียมพริกไทยใน2 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3 ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวเยอะนิดนึงค่ะ4 ช้อนโต๊ะกินข้าวเลยนะคะไก่แดงเนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานนำนะปรับรสชาติกันได้ตามชอบเลยนะแล้วก็นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะไก่เนี่ยเขาจะมีความนุ่มอยู่แล้วนะคะสีผสมอาหารค่อยๆใส่ลงไปค่ะป้าจะไม่ชอบให้แดงมากเนาะแต่ที่เขาขายจะต้องแดงเลยแหละค่ะอันนี้ป้าใช้1 ช้อนโต๊ะค่ะป้าก็จะพักไว้ประมาณสัก1 ถึง 2 ชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเสียบกันนะคะเสียบกันตามชอบได้เลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าสันในชิ้นไหนที่เขาสวยๆเนี่ยป้าก็จะเสียบเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยค่ะพยายามอย่าให้ไม้เขาโผล่มานะคะเวลาที่เอาไปปิ้งไม้จะได้ไม่ไหม้นะคะนี่ค่ะอันนี้ป้าก็จะประมาณนี้นะคะส่วนสันในที่เขาแบบไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเนาะเราก็จะเสียบให้แน่นๆนิดนึงนี่ค่ะวกไปวนมาแบบนี้ค่ะใช้เป็น2 ชิ้นเลยค่ะเสียบไปให้แน่นๆนี่ค่ะเดี๋ยวป้าเสียบจนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปปิ้งกันค่ะจะปิ้งเตาแก๊สเตาถ่านได้หมดนะคะแต่วันนี้ป้าปิ้งเป็นกระทะกับเตาแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยเพราะว่าไก่ของป้าไม่มีหนังถ้าเกิดว่าเป็นไก่ที่ติดหนังเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเนาะเวลาปิ้งเนี่ยก็ใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยข้างนอกไหม้ข้างในบีบนะคะเดี๋ยวป้าปิ้งจนเสร็จค่ะใช้เวลานิดนึงไก่ย่างสีแดงแบบหน้าโรงเรียนของป้าก็พร้อมทานค่ะหวานนำค่ะถ้าจะทานให้แซ่บนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนี่มันอร่อยจริงๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ